เสียงนะครับฝากกดไลค์ด้วยพาร์ทที่5กันแล้วนะครับในพารุเกะเราจะพาร์ทที่แล้วนะครับเราผ่านช่วงกลางคืนมาตอนนี้เราอยู่ในช่วงกลางวันที่ฉันมีอะไรต้องถามเธอหน่อยอ่ะนั่นด้วยตามมาในเช้าต่อมาก็เรียกคุณคิโดตอนที่เธอตื่นลงมาเธอบอกว่าเธอตามหาความทรงจำที่หายไปอยู่ใช่ไหมคือว่าแล้วเธอจะหามันยังไงอ่ะอ๋อそのことかคือฉันไม่คิดว่าเธอจะหามันโดยที่ไม่มีเบาะแสอะไรเลยหรอกนะก็มันเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรอ่ะ手がかりがあるとはいえまさに一縷の望みなんだけど自分の体だった頃の僕の思い出は限られている入院か研究か僕の生活はこの2パターンだけだった入院の記憶に関してはお手上げだでも研究の方は違う僕は研究データの記録を BMI を使って管理していたก็คือเธอสามารถที่จะฟื้นความทรงจำช่วงนั้นมาได้โดยการด้วยการกู้สิ่งนั้นคืนมาน่ะเหรอすでに見つけたことが何度もあるよ個人間でもメモリーが売買されているだろう様々な記憶が売られているんだก่อนหน้านี้เราก็เจอกับเด็กคนนึงนี่นะจำได้ว่าขายอะไรประมาณนั้นด้วย玉石混交というのか他愛ないものや詐欺まがいのものそして中にはとんでもないレアものもแล้วเธอเจออะไรของเธอแบบนั้นจริงดิ僕も驚いたまさかと思ったよでも実際取り戻した記憶があるんだから認めるしかないก็แปลว่ามีคนใช้ข้อมูลของเธอไปวิจัยต่อเงี้ยเหรอということだねก็แปลว่ามีใครมองเขาเรียกว่าอะไรนะ preserving ก็คือนั่นแหละแบบว่าถือครองข้อมูลตรงนี้อยู่แปลว่าอาจจะมีใครบางคนอยู่เบื้องหลังก็ได้นะเนี่ยそれはまあ不思議なことじゃない僕も一人きりで研究してたわけじゃないからแล้วเธอจะเอาไงต่อหลังจากได้ข้อมูลมาแล้วอ่ะ BMI で読み込むそれだけだよแต่คุณอิบารากิบอกว่าเมมโมรีกราฟไม่ได้นี่その表現は正確じゃない使えないというか使っても意味がないんだยังไงอ่ะ僕たちは影響も受けず互いの個を維持している互いの記憶も経験も混ざり合わないก็คือจะไม่ได้รับผลจากความทรงจำของคนอื่นถ้าเกิดว่ากราฟอะไรเข้ามาก็จะไม่เป็นประสบการณ์ของตัวเองฟังดูตรงกันข้ามกับเราฮะก็มันไม่ใช่อะไรที่พิเศษตั้งแต่เกิดหรอกใช่ไหมおそらくね僕の記憶と同じだ偶然で片付けるのはやっぱり楽観的すぎるよก็ได้อยากได้ความทรงจำคืนจะได้ทำไมเขาใช้คำสลับไปสลับมาจะได้ให้ลิโน่คุงแบบว่าออกจากสถานการณ์นี้ถึงเธอจะไม่ได้พูดก็เถอะแต่ว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละでもそれはあくまで他人の記憶の話僕自身の記憶なら別だ君と僕の魂が共鳴したのは覚えてるだろうあれと同じような現象だと思うよだから怪しげな記憶とか新しすぎる BMI 技術なんかを探してるわけ当たりを引く確率は低いけど何の当てもないよりはマシだから BMI ที่ดูก้าวหน้ามากๆล้ำๆไปเลยว่างั้นเหรอน่าคิดฮะจริงๆมันมีข่าวลือหนึ่งที่กวนใจฉันอยู่อะอุวาซะ急に何ที่บาร์แน่นอนว่าฉันพูดถึงเรื่อง BMI ที่อะไรนะที่ร้าน Dream Drive ที่สามารถทำให้ลูกค้าสามารถมองเห็นผู้หญิงเป็นแบบที่พวกเขาต้องการได้คุณคิโดก็เล่าเรื่องและฟังเรื่องนี้ไปชิรานะคัตตานั่นเซ่บุกวะฮิกะคุเรรุโตอะเรดะการานิชิเตโมโซยูสไคคาตะกาอัตตะกา
面白いものだね。เห็นด้วยเลยでもキャバクラが気軽に導入するにしては新しすぎる。あ、疑ってるわけじゃないよ。คือบางทีก็ต้องก้าวเข้าไปสักนิดนึงนะจะได้รู้โลกทางนั้นด้วยอ่ะก็ไม่ได้อยากไม่ได้ชอบอะไรหรอกเออระบบนั่นทำให้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานั้นเออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะระบบรับประสาทสัมผัสทั้ง5มันถูกสร้างมาในmedical field ของแปลว่าอะไรนะพยาบาลภาคสนามเออการแพทย์เออซึ่งการแบบว่าหลอกภาพสายตาแบบนั้นน่าจะกระไรอยู่นะเดี๋ยวนี้เนี่ย BMI ก็เพิ่มประสาทรับรู้ทั้ง5นี่อย่างดีเลยด้วยถึงจะยังไม่ได้พูดเป็นสาธารณะก็เถอะแต่มันก็แปลกๆเหมือนกันที่โฮสต์คลับแบบก่อนหน้านั้นให้ใช้ BMI อะไรแบบนี้ได้คิดว่าน่าไปดูหน่อยไหม確かに気になるそれにこれ以上被害が広がるのも見過ごせないเป็นเธอพูดมันก็ฟังดูขึ้นนะそういうことだねどうしてこんな風になったのか自分でもまだわからないけど今もこんな風に存在してることにはきっと意味がある僕にしかできないことがあると思う僕にできることは限られてるけど BMI に関することなら役に立てるだからこれが僕の運命ってやつなんだと思うんだうひひ朝っぱらからこっぱずかしいこと言ったねก็ไม่น่าใช่เรื่องอะไรน่าอายนี่นะとにかく詳しいことを調べてみないとでもキャバクラって夜のお店だよねก็จริงอะนะว่าถ้าเธอจะหาข้อมูลแต่ว่าเธออยู่ได้แค่ตอนกลางวันเนี่ยคิโดซังก็ดูจะแบบว่าคิ้วขมวดแล้วโอ้ก็สุยตาก็ดูจะอย่างนั้นแหละก็ไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันさて何を食べようか伊吹君何か希望はก็ไม่ขอไอ้เบอร์เกอร์ก่อนหน้านี้แล้วกันนะคือ2วันติดไม่ไหวそんなにダメだったคือมันก็อร่อยดีนะแต่ว่าท้องยังไม่รู้สึกว่าท้องยังไม่ว่างเลยอะเฮือกเราก็เดินไปคุยไปจนกระทั่งมีใครไม่รู้เรียกนั่นน่ะโอริดาก็ชูไคสติยาโรกะงั้นให้พวกเราแนะนำไหมล่ะอีมิเซโอชิตเตอร์โซเรารู้จักร้านดีๆอยู่นะเดี๋ยวนำทางให้อ๋อไอ้สองคนที่มันจะไถตังค์เราก่อนหน้านี้นี่ว่ะว่าอยู่ดันสเตตก็รู้อยู่แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอเราเร็วขนาดนี้นะเดี๋ยวครั้งนี้เดี๋ยวพาไปนะนะฉันไม่มีเงินให้พวกนายหรอกนะสบายใจเถอะพวกถึงตอนนั้นน่ะเดี๋ยวฉันมีเพื่อนใจดีคอยให้ยืมอยู่แล้วไปคุยกันที่ร้านดีกว่าไม่ล่ะฮะจับแขนมาเหมือนครั้งก่อนจับแน่นซะเราแบบว่าเราดิ้นไม่หลุดเลยจากนั้นเราก็ใช้ Soul Expansion ในการเชื่อมจิตเชื่อมจิตนะครับคือ Soul Expansion มันเป็นสกิลหนึ่งของพระเอกที่ผมไม่ได้พูดถึงในตอนสรุปช่วงพาร์ทแรกๆนะมันก็คือมันคือการเชื่อมจิตแหละว่าง่ายๆนะแบบว่าทำให้เราเข้าใจพระเอกเรามีสกิลนี้อยู่โทษทีฉันไม่สนใจในสิ่งที่นายจะขายอะไรให้ฉันทั้งนั้นน่ะปล่อยไปทีได้ไหมไม่สนใจหรอก็ช่วยไม่ได้อะนะสองคนนี้ดูจะสลึมสลือสุดท้ายก็เหมือนสติหลุดไปเลยพวกเขาก็เริ่มปล่อยมือแล้วก็มีใครไม่รู้เรียกเฮ้ยนั่นน่ะสายดาเฮ้ยโมเมโกโตะเสียงอะไรฮะแบบว่าถ่ายตั้งกันอยู่วะผู้ชายในสูทคนที่ถามเราเมื่อคืนนี่วะใครวะไม่เกี่ยวกับเองซะหน่อยそういうわけにもいかないんだよね。พูดอย่างนั้นคงไม่ดีอ่ะนะอันนี้มันงานเราเนี่ยแล้วก็มีผู้หญิงใส่สูทมาอีกคนนึงดูแล้วก็警察ชิบกายตำรวจเลิกลากทันที
ไอ้เราก็ทึ่งไปแบบไม่พูดไม่ออกตำรวจเหรอเราก็เปล่าทำอะไรซะหน่อยมันจะทำอะไรซะหน่อยครับคือเมื่อกี้ใช่กูรู้ลิงเดี๋ยวโทรศัพท์อะไรอ่ะนั่นละこのまま静かに解散で構わないな。งั้นก็อยากย้ายไปเงียบๆเลยได้ไหมฮะもう話は済んだからな。เราคุยกันเรียบร้อยแล้วครับあとで絡むような真似はするなよ。แล้วก็อย่าทำตัวแบบนี้อีกเข้าใจไหมเดี๋ยวชิเน่ยนั่นเหม็นตัวนะคะไม่ทำหรอกนายเรื่องมันลาบลาบลาสองคนนี้เขาก็รีบชิ่งไปเลยตะกี้นี้เพิ่งโซลเอ็กซ์เพนชั่นไปซึ่งก็ก็ไม่อยากรู้ว่าจะเจออะไรแบบนี้ด้วยคือเราก็ควบคุมการกระทำพวกเขาไม่ได้เลยฮะได้แค่แบบว่าเนอะแบบไม่เยอะไม่ถึงขั้นควบคุมผมใช้คำว่าอะไรดีนึกไม่ออกแต่อย่างที่เห็นนั่นแหละนะประเด็นก็คือมีตำรวจโผล่มาถูกจังหวะพอดีเลยฮะทำไมพวกเขาอยู่นี่ขอบคุณที่ช่วยไว้นะครับไม่ต้องคิดว่าไม่ต้องคิดว่างานเราหนางานเราแต่ก็ฉันก็มีธุระกับนายหน่อยนะคืออยากจะดับเบิลเช็คหน่อยผมเหรอ警察って一体何どういうことだいไม่รู้อ่ะคือเพิ่งคุยกันเมื่อวานเองคือก็บอกเขาอะไรไปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรน่าสงสัยใช่ไหมมีเรื่องอยากจะถามแบบอีกทีนึงถ้าเรื่องเกี่ยวกับดีมได้แล้วก็ผมไม่รู้อะไรมากกว่านั้นแล้วนะครับคือผมแค่ไปส่งดอกไม้อย่างที่เห็นแต่นายก็เตือนฉันใช่ไหมล่ะเรื่องนั้นน่ะฉันอยากขยายความเพิ่มอีกหน่อยช่วยเล่าเรื่องข่าวลือของร้านนั้นให้ฟังหน่อยอีกทีได้ไหมถ้าคุณจะมาสืบคดีกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณรู้กันอยู่แล้วหรอครับ念のためあなたの知ってる噂を教えてもらえる？คือเผื่อไว้ก่อนน่ะอยากฟังเวอร์ชั่นของพวกเธอด้วยที่ผมได้ยินก็เล่าไปมีนี่覚えのない会計を請求されたとか酔ったお客が入っちゃって清掃費の高額請求されたとか เก็บค่าบริการพิเศษแล้วก็รูดกันจนหมดเนื้อหมดตัวจนสุดท้ายแล้วก็แบบว่ากลายเป็นค่าแบบเก็บค่าแบบค่าทำความสะอาดแบบคนอ้วกแตกอะไรงี้อีกก็ว่าไปในระยะนี้妙な記憶を移植されて酔っ払うんじゃないかก็เลยเขาก็เลยแบบว่าสงสัยกันว่าแบบเขาไปเติมความทรงจำอะไรเข้าหัวให้เห็นภาพละเมอเพ้อพบอะไรอยู่หรือเปล่าจากนั้นก็รูดนั่นแต่ว่าสการ์มิไตเขาว่ากันแบบนั้นน่ะก็ดูจะเหมือนกับของเราเลยนะก็นั่นแหละเลยสงสัยแล้วทำไมถึงมาถามฉันว่าฉันแบบว่าดื่มเหล้าหรืออะไรไม่ล่ะตอนนั้นคือไอ้ชกされたことで酔うのなら実際に酒が飲めるかどうかは関係ない。ถ้าเกิดว่าจะมีคนเมาได้แล้วก็ถ้าจะมีคนเมาเพราะเมมโมรี่กราฟได้แล้วก็จะดื่มเหล้าหรือไม่ดื่มก็ไม่เกี่ยวแล้วก็ชิปกายเราไม่น่าคิดอย่างนั้นเลยคือปกติเราก็ไม่คิดว่ามันสำคัญอะไรหรอกแต่ว่านี่คุยกับตำรวจไงประเด็นจะอักซังก็威圧的に聞くから怯えちゃってるじゃないですかอากูซังไปพูดอากูซังคุณอากูไปพูดแบบนั้นนะเขากลัวนั่นน่ะ別に威圧してないก็ไม่ได้พยายามจะทำอะไรซะหน่อยนี่ขอความร่วมมืออยู่นั่นแหละ雰囲気が怖いんですって。ทำหน้าน่ากลัวอย่างนั้นนะคะนะคุชิโอฮะซันですみませんひとまず場所を変えませんか。ถูกจังหวะおはようございます。ร้านเก่าร้านประจำโอ้โอ้สวัสดีครับいらっしゃい。ยินดีต้อนอ้าววันนี้ก็มาด้วยแล้วเนี่ยแขกが来るのはありがたいことだが。เป็นลูกค้ามาก็ดีหรอก。毎日通うような親しい仲だったのか。แต่มาทุกวันแบบนี้เป็นเพื่อนซี้กันเลยได้ไงเนี่ยฮะ。いろいろありまして。で、แล้ว後ろの二人は。สองคนนี้ใครอ่ะ。どうも。สวัสดีค่ะ。เป็นตำรวจ。あの二人は。สองคนนั้น。警察か。ตำรวจล่ะ。どうして一発で見抜けるんだか。あいつらは雰囲気が独特なんだよ。バイヤカーマンボーカ。それより、いや、面倒ごとは困るぞ。ถ้าเกิดมีเรื่องอะไรฉันไม่รับผิดชอบด้วยนะ。少なくとも店に迷惑をかけるような内容ではありません。ならいいが。ถ้างั้นก็ดี。来て早々申し訳ないですが、少し時間をもらいます。
あの人たちが話があるそうなので。わかった。ก็ได้ก็ได้โทษทีนะที่ต้องแบบว่าทำให้เธอแบบว่าอะไรเนี่ยเข้างานช้าไหมพอดีคือฉันก็เลิกลากับอยู่คนเดียวฮีซ่าそれくらいฉันก็นั่งข้างคุณคิโดเขานั่งประชันกับอีกสองตำรวจให้เราแนะนำตัวไฮโซ生活安全部 BMI 犯罪対策課の六味ですฝ่ายความปลอดภัยของสถานีตำรวจคายะเขาเรียกว่าอะไรนะแผนกเฉพาะด้านอาชญากรรม BMI ชื่อโรคุมิอาคุแผนกเดียวกันฝ่ายเดียวกันฝ่ายเนี่ยนึกคำดีๆไม่ออกเอาไปว่ามันคือหน่วยต่อต้านอาชญากรรม BMI คือเรียกว่า BMI นี่ถึงขั้นแบบว่าก่อตั้งเป็นหน่วยได้เลยเหรอครับ全体の比率としてはまだ少ない方だよ。คือถึงโดยรวมจำนวนคดีมันจะยังไม่เยอะก็เถอะ。だが年々増加傾向にある。แต่มันก็เพิ่มขึ้นทุกๆปีนะ。โดยเฉพาะในพวกหนุ่มสาวด้วย。ให้ตาย。犯罪者になってまで人気が欲しいもんかね。เป็นอาชญากรแล้วเป็นคนดังเฉย。แม่ทำไมเด็กๆเขาเรียกกันอย่างนี้มันไม่ดีหรอครับมันแย่ขนาดนั้นเลย。個人の記憶の売買のことだよ。より危険な。より過激な刺激を求められるのが最近の流れだ。ไปขนาดนั้นเลย。面白いと評価されれば、その人の記憶が欲しいと固定ファンもつくからね。今時は BMI で他人との差を小さくできるからな。ถึงตอนนี้ก็ยังแบบว่า best prominent to BMI เอาแล้วสับยากมาได้ไปหมดเลยครับ。เอาไปว่ามันก็มีความแตกต่างกันในแต่ละเคสนะ。人間との違いを出したくて。目立とうとするやつも多い。だが、เราก็ไม่อยากให้พวกเขาแบบว่าแตกตื่นอะไรกันขนาดนั้นด้วย。警察と追いかけっこしてみたみたいな騒ぎを起こすやつまでいる始末だ。だが、ไม่ชอบด้วยถ้าแบบว่าต้องแบบว่าเป็นตำรวจวิ่งไล่จับคนร้ายแบบนั้นน่ะ。เลยจะเชื่อ。騒ぎを起こすだけじゃなく、BMI を防犯の方面にも役立ててほしいぜ。ฉันจะชอบมากกว่าถ้า BMI ไม่ได้ใช้อะไรทำแบบนั้นน่ะ。護身術を移植するとかですか？คุณหมายถึงว่าการกราฟอะไรนะศิลปะป้องกันตัวเข้าไปเงี้ยเหรอครับตัวสู้สันยากได้สู้นะคุณนะน่าจะเป็นอะไรที่มีประโยชน์อย่างการสืบสวนมากกว่าอย่างเช่นแบบว่ากล้องวงจรปิดอะไรเงี้ย視覚情報を映像として出せるのなら一人一人が防犯カメラみたいなものだถ้าเกิดว่ามันดูแบบว่าดูเป็นวิดีโอผ่านไอ้เครื่องนั่นได้แล้วก็ดูกล้องวงจรปิดได้เลยใช่ไหมล่ะออนไลน์とかでチェックできる体制を作れば犯罪も減ると思わないか。ถ้าเกิดว่าเอาระบบนั่นขึ้นออนไลน์ไปเลยน่าจะลดการเกิดคดีได้มากกว่าไหมล่ะ。常にチェックされるとか指示を得られるわけないですよ。โอ้ยที่อะไรนะคนใหญ่คนโตคนเขาจะไปซัพพอร์ตเรื่องนั้นได้ไงล่ะครับ。私だって絶対嫌ですし。ต่อให้เป็นฉันก็ไม่เอาด้วยอ่ะ。強制的にそんなことしたらプライバシーの侵害どころの話じゃありませんよ。ถ้าต้องดูอะไรกันขนาดนั้นมันแบบสุดมันไม่มีความเป็นส่วนตัวนะ。わかってるそんなこと。เฮ้ยฉันก็รู้หรอกนะ。ただの愚痴みたいなもんだ。จะก็พูดไปเรื่อยแหละそういうたくもない。แต่ก็ถ้าจะได้จริงก็คงดีอ่ะ正直気持ちはわからないではないですか。ก็ไม่ใช่ว่าฉันไม่เข้าใจคนหรอกนะคะ。จะอุ้ย話がそれたな。เดี๋ยวผิดเรื่องผิดเรื่อง。今のはただの愚痴だ。ตะกี้พูดไปเรื่อยแหละไม่ต้องสนใจ。ประเด็นก็คือไม่ได้เกี่ยวเรื่องนั้น。ドリームダイブのこと。เราอยากรู้เรื่องดีมไดฟ์。システムが面白いってお客が増えてる。เห็นว่าพวกเขามีกิมมิกอะไรที่แบบเรียกลูกค้าได้เยอะแยะเลยคือเป็นแบบนี้อาจจะเป็นสแกนดัลมันก็คือเหมือนแบบว่าอาจจะเป็นเรื่องใหญ่กว่านี้ก็ได้ข่าวใหญ่เขาเรียกว่าไงดีแบบความชื่อเสียอาจจะเยอะกว่าสุมิมาเซ่นยอบปาราโอฮิโตะซุโกมาเดะโออินเดสคะอ้าวผมกดข้ามไปขอโทษあの界隈の店の中でも群を抜いてる救急搬送されちゃった人も結構いるくらい。ก็ค่อนข้างมีมากในเมืองนี้นะแล้วก็มีหลายคนที่แบบขึ้นรถพยาบาลเลยก็มีอ่ะคือเป็นแบบนี้สักวันอาจจะมีคนตายเลยก็ได้もし何かからくりがあるなら暴く必要がถ้าพวกมันจะมีคนลับอะไรอยู่เราก็ต้องเปิดโปงให้ได้เพราะเขาอยากจะหยุดการใช้เทคโนโลยี BMI ที่ผิดสินะเราเนี่ยว่าเราอยากหยุดแต่มันก็มีเรื่องนึงที่กวนใจเราอยู่เราก็เหลือบไปมองคุณคิโดเขาโอ้ฮ่า
เออจะตัวรู้และยิ้มทันที僕のことはいいよ気にしないでまず被害を止めることが第一だก็ใช่คือก่อนเราจะไปกันต่อเนี่ยคือผมมีเรื่องนึงอยากพูดก่อนเอาสิก็ถ้ามันเป็นเรื่องของที่เราต้องรับผิดชอบเราก็สัญญาใดๆเลยตลอดเออครับก็เรื่องแรกก่อนคือมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่จะทำให้คนเมา impossible to make someone drunkอ๋อเออมันไม่มีทางหรอกที่เราจะสามารถทำให้เมมโมรี่กราฟใส่คนเมาเออคือกราฟเมมโมรี่ใส่คนทำให้คนเมาไม่ได้เออเอออาการเมาเนี่ยมันคืออาการที่สมองชาเพราะแอลกอฮอล์ซึ่งการกราฟแบบนั้นเนี่ยมันไม่ปกติทำไม่ได้เรื่องนั้นพวกเราก็รู้อยู่คือว่าตอนที่เราสืบเรื่องยาก่อนๆนี้เราก็เจอเคสประมาณนี้อยู่รู้เรื่องมันก็ไม่ถึงขั้นว่าเออถ้าเป็นบริกราฟใส่แล้วจะรับความรู้สึกหรืออะไรทั้งหมดมาเลยอ่ะนะそれでも興味本位で手を出そうとする奴が多いから困るんだがก็ถึงคนแบบนั้นจะมีกันเยอะก็เถอะแต่ก็เออช่างมันดีกว่าผิดเรื่องเธอดูจะรู้เรื่องเยอะเลยเนี่ยผมเคยเกี่ยวข้องกับการพัฒนา BMI มาก่อนนะครับโหその若さで大したものだแม่อายุแค่นี้ไปสักไกลเชียวแต่คงเพราะว่าอายุน้อยแล้วมันก็เลยไปได้ไกลก็ไม่ได้โกหกหรือมั้งนะเออก็ไม่ได้โกหกเท่าไหร่เออคงจะดีกว่าถ้าได้กับคุณถ้าได้คุยกับคุณมิโอชิเขาก่อนเออเราจะได้ทำให้เรื่องมันตรงๆไปเลยไปมาได้อืมผมคิดว่าคนที่นั่นน่าจะดื่มกันจริงๆนั่นแหละแต่มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างสิใช่ไหมใช่ครับผมคิดว่าพวกเขาน่าจะใช้ BMI ในการหลอกให้ลูกค้าดื่มเหล้ามากกว่าพวกเขาขายเหล้าฮะ They say the pitch back make the girl is the eye อ๋อฮะในเมื่อเขาสามารถปลอมรูปลักษณ์ของสาวที่เห็นต่อหน้าได้ก็เลยน่าจะคุณคิดดูเหมือนจะอ๋ออะไรบางอย่างคุยอะไรกันสองคน人の姿を変化させられるなら他のものも変化させることも可能なはずです例えばグラスの中身とかつまりหรือก็คือ酒をソフトドリンクだと思わせてเหมือนปลอมให้แก้วเหล้ากลายเป็นแก้วโซดาหรืออะไรอย่างเงี้ยเหรอตอนที่เราเดินเข้าไปที่โต๊ะนั่นแล้วก็เห็นคนเขาก็เห็นขวดนู่นขวดนี่อยู่เต็มโต๊ะเลยแล้วก็จำได้ว่ามีอย่างอื่นด้วย I expand my soul to reach out the mirror's waterfall ตอนที่เราเราใช้ soul expansion กับผู้ชายคนนั้นด้วยใช่ไหมผมรู้ว่าไม่ใช่เรื่องของคุณนะครับแต่ว่าผมว่าคุณควรน่าจะดื่มน้ำหน่อยรู้แล้วนะรู้แล้วฉันดื่มเป็นลิตรดื่มเป็นถังแล้วนะพวกนะผู้ชายคนนั้นไม่ได้โกหกแปลว่าเขาเชื่อจริงๆว่าสิ่งที่เขาดื่มคือน้ำเปล่าแต่เขาเมาขนาดนี้ก็ไม่น่าจะเมาได้กับการดื่มน้ำเปล่าหรอกแล้วเขาก็ไม่น่าจะสับสนกับเขาเรียกว่าอะไรสับสนระหว่างน้ำกับเหล้าด้วยก็เลยคิดว่าเขาคงเชื่อว่าเขาดื่มน้ำอยู่ซึ่งก็ฟังดูเป็นไปได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าดื่มแล้วคุณจะรู้ตัวเลยเหรอเขาอาจจะเปลี่ยนรสชาติหรืออะไรพวกนี้ทำให้ไม่รู้ด้วยหรือเปล่ามันทำเรื่องแบบนั้นได้ด้วยก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่五感に干渉することは医療面ではすでに行われている ยังไงในการแพทย์มันก็มีการทำอย่างนี้บ้างนะเพื่อที่จะเปลี่ยนให้คนไข้กินข้าวหรืออะไรใดๆพวกนี้ฟังดูแล้วน่าจะคุยดูนะคะเนี่ยขอบคุณมากถือว่าเราได้ข้อมูลที่ดีมาเลยโทษทีที่ทำเสียเวลานะแล้วก็เราน่าจะได้เอาไปใช้ประโยชน์จริงๆแล้วพวกเราขอตัวก่อนแค่นี้ดีกว่าขอบคุณที่ให้ความร่วมมือพวกเขาก็ลุกจากโต๊ะแล้วก็ไปเลยนั่นดก็อาวัตตาชีฮิโตตาชิดัตตะเนะก็คงงั้นอ่ะนิชิเตโมยักไกโกโตะกะไคเคทชิตะโนะวะทัสกัตตะโย
ニカ君が絡まれることもないだろう。いやでも念のためもう少し様子を見た方が安心かな。คุณคิดว่าเอานิ้วจิ้มที่คางแล้วเธอก็คิดไปคิดมาถ้าเกิดว่ามีตำรวจมาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะยากเกินกว่าที่จะมันอาจจะยากขึ้นอีกก็ได้ในการจะฟื้นความทรงจำเธอขอโทษนะ仕方ないさ見過ごすことは僕も望まないあとは警察に任せよう機会なら他にもあるさきっとねさて僕は仕事に戻らないとと言ってもお客はまだいないけど伊吹くんはどうするご注文はお決まりですかโทษทีแต่ว่าเดี๋ยวต้องมีงานออกไปข้างนอกหน่อยอ่ะน่าจะใช้เวลาไม่นานหรอกสู้僕は付き合えなくて申し訳ないけどไม่ต้องห่วงหรอกคือว่าเอาไว้มันน่าจะดีขึ้นหลังจากที่ช่างมันดีกว่าไม่เป็นไรหรอกวะกัตตะเดี๋ยวกลับมานะいってらっしゃい迷子にならないようにねจะพยายามอะไรอะอิบุกิจะทำอะไรครับสรุปเรื่องที่ขอน่าจะตอนนี้หรือเปล่าไม่รู้ฮะเรื่องที่อิบารากิขอเมื่อคืนนี่ไงสถานที่ที่คุณอิบารากิบอกน่าจะอยู่แถวนี้นะให้ทำอะไรอะย้อนพารุเกะอ้าวสคิปมากลางคืนเลยแป๊บเดียวซะอย่างนั้นแล้วจะคืนนั้นคุณคิโรก็สลับตัวแล้วใช่ไม่เรียกว่าหลังจากคืนนั้นนะอรุณสวัสดิ์โอ้ฮัยโยรอบนี้ค่อยดูสมูทขึ้นบางทีอาจจะคิดไปเองแล้วมั้งแต่เหมือนเธอแอบยังแอบเขินอยู่นั่นเปล่าก็ซื้อสิ่งที่ขอมาแล้วนะฉันแอบมาไว้ในช่องฟลิตน่ะแอบได้เหรอมู言ってくれたんだありがとうคืออะไรอ่ะ自分じゃ買いに行けなかったから助かる。แล้วจะเอาออกมาตอนนี้เลยไหมどうするか悩むところだけど後にしとく労働の後のお楽しみってやつかな。โอเคもう少ししたら私はバイトに行くけど伊吹くんは ฉันก็ยังหางานไม่ได้เลยโทษที別に嫌味じゃないって昨日の今日で見つかるとは思ってないし単純にこの後の予定を確認しておきたかっただけก็ไม่ได้มีอะไรนะคือจะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าฉันจะไปที่ทำงานเธออีกそんな凝視されると居心地悪いんだけど。とて。見てて面白いものでもないでしょ。ไม่จริงซะหน่อย。แถวนี้มีหลายอย่างเลยที่ฉันยังไม่คุ้นชินอ่ะนะ。ก็เหมือนงานที่เธอทำอยู่นี่ก็ด้วย。湯揚げのこと？นี่ cutting plant what stem in water ก็คือผมไอ้เราก็ไม่ปลูกต้นไม้เราก็ไม่รู้มันใช้อะไรแต่ว่ามันคือการตัดแล้วเอาไปแช่น้ำไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้มันเฉาใช่ไหมก็รู้ประมาณนึงแต่ว่าคุณอิบารากิเอาไปแช่ไว้ในน้ำเดือดเหรอน้ำต้ม20วินาทีก็ไม่อยากรู้ว่าไม่อยากรู้ว่าการปลูกต้นไม้ต้องใช้น้ำต้มอะไรพวกนี้ด้วยอ่ะ私もあやさんに教えてもらった時は驚いた切り口を消毒するのが理由の一つ。あとは空気を外に押し出すことで水がスムーズに上がるんだって。他にも叩いたり火で炙ることもある。ไฟเลยเหรอมันจะไม่ไหม้หรือไงงั้นもちろん種類にもよるけど。何見てるんですか、あやさん。いい雰囲気だなと思って見てた。さっきもぶやかディディやな。なんか丁寧に後輩を指導する先輩みたいだった。เหมือนรุ่นพี่ที่สอนงานรุ่นน้องใหม่อยู่เลยอ่ะ。リノちゃんは面倒見もいいんだね。リノちゃんนี่ก็ดูแลคนเก่งนะเนี่ย。別に
面倒を見るってほどのことでは。伊吹くんは花に興味があるの？うん、伊吹くん、สนใจดอกไม้เหรอ？ดอกไม้ก็ดีนะครับแต่ว่าจะว่าผมสนใจในงานของผมก็ยังไม่ได้แปลมาช่างดอกไม้อะไรพวกนี้มากกว่านะสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นะครับสุกก็เหรอそうなのอย่างนั้นหรอกเหรอเออได้ยินอย่างนั้นก็อืมคุณคุมาโดก็ไปกอดอกเลยแต่ว่าแป๊บนึงนะสักพักนึงเหมือนเธอจะได้ข้อสรุปบางอย่างเออแล้วเธอก็หันมายิ้มให้อิบุกิคุณ仕事を探してたよねอิบุกิคุณหางานอยู่ใช่ไหมล่ะก็ใช่ครับ今日もこうしてうちに来てるってことはまだ見つかってない การที่วันนี้ยังว่างมาตรงนี้เองเนี่ยแปลว่ายังหางานไม่ได้ใช่ไหมไม่ครับ คือแล้วก็ผมไม่คิดจะเป็นปลิงด้วยนะครับว่าตรงฮิโมโนะเคนวะมุชิไคชิไตะวะเกะจะนะคุตเตะซะฉันก็ไม่ได้จะย้อนไปเรื่องนั้นหรอกนะそれならいっそงั้นก็ลองพาร์ทไทม์กับเราสักพักไหมล่ะถึงฉันจะให้เงินได้ไม่ดีขนาดนั้นก็เถอะเอ๊ะจะจ้างผมเหรอครับいきなりどうしたんですか、あやさん。もうすぐ年末だからね。อีกเดี๋ยวก็จะสิ้นปีแล้วเนี่ยนะอยากได้คนเพิ่มหน่อยอ่ะリノちゃんとしては反対？เออリノちゃんไม่เห็นด้วยเหรอ反対ってことはありませんけど。คือช่วงปลายปีร้านจะยุ่งเหรอครับなるなる。ใช่คริสต์มาสでしょ？ก็ก่อนจะสิ้นปีก็คริสต์มาสใช่ไหมล่ะแล้วพอจบคริสต์มาสก็ปีใหม่อีกอ่ะウレスジをたくさん入荷するし、短期間で商品も入れ替えなくちゃいけない。ก็เราต้องขายดอกไม้เยอะแยะเลยอ่ะก็ต้องรีบสต็อกไว้อ่ะนะ。そうなると力仕事も増えるから。จังหวะนั้นเนี่ยงานใช้แรงก็ต้องเยอะมีผู้ชายสักคนไว้ก็คงจะดีอ่ะ。実際バイトを探してはいたんだよね。จริงๆก็พยายามหาคนเพิ่มอยู่นะแต่ก็ไม่เจอคนดีๆเลยอ่ะ。แล้วเป็นผมมันจะดีเหรอครับシリアットばっかりなのは間違いない。ก็จริงอยู่ว่าเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานอ่ะนะ。でも、แต่ว่าリノちゃんのことはよく知ってるし。ในเมื่อรู้จักリノちゃんเขาดีฉันก็ไม่ใช่อะไรนะแต่ว่าฉันรู้จักリノちゃんเขาดีเชื่อใจได้แหละ。リノちゃんが仲良くしてるなら心配ない。ถ้าสนิทกับリノちゃんดีก็คงไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมั้งเนี่ย。実際、今も反対はしないみたい。แล้วก็ตะกี้เหมือนจะไม่แย้งอะไรด้วย。คือผมก็ขอบคุณสำหรับข้อเสนอนะครับ。แต่ผมคงต้องแต่ฉันคงต้องถามอีกทีอ่ะเธอมั่นใจเหรอ嬉しいとは思わないけど別に嫌ってほどでもないし仕事が見つからず本当に紐みたいになられても困るしก็ไม่เห็นเคยพูดว่าจะเป็นปลิงหรืออะไรงั้นซะหน่อยนี่でどうするแล้วเอาไงคือผมเองก็อยากให้คุณเห็นนะครับว่าผมอยากได้งานเพราะงั้นให้ผมทำงานที่นี่เถอะครับจะพยายามครับこちらこそよろしくทางนี้ด้วยฝากตัวด้วยただ、さっきも言ったように肉体労働がメインになっちゃうก็อย่างที่เห็นว่าส่วนใหญ่จะได้ใช้แต่แรงงานอ่ะนะอ๋อได้ครับその気合があれば大丈夫そうだねถ้ามีแรงใจงั้นก็แล้วไป細かい話は後でするとしてเรื่องรายละเอียดเอาไว้ทีหลังเริ่มคืนนี้เลยไหมล่ะอ๋อได้ครับคือผมก็ไม่ได้มีอะไรจะไปทำอยู่แล้วด้วยอ่ะดีแล้วชิการะชิโกโตะก็โอ้ยけど一応花の扱いถึงจะมีงานใช้แรงเยอะก็เถอะแต่ว่าก็ต้องรู้วิธีดูแลดอกไม้ด้วยนะคือแต่ว่าขอโทษนะครับคือผมใช้เมมโมรี่กราฟไม่ได้อ๋อリノちゃんと同じなのかอ๋อเหมือนกับリノちゃんเขาเหรอ別に構わないよไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกどういう形でもถ้าจำได้ยังไงก็ทำได้อยู่แล้วリノちゃん後輩のお世話は任せた。リノちゃん、ฝากดูแลรุ่นน้องด้วยนะ。ผมจะเรียนเลยครับรุ่นพี่。いつも通りでいいし、なんかバカにされてるみたい。ก็ไม่ได้จะล้อคือก็พร้อมเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกัน。お、了解。とりあえず、何から覚えてもらおうかな。งั้นต่อจากที่ค้างไว้เลยไหมล่ะあ、ちょうどいいかも。じゃあ、こっち来て。お。二人ともお疲れ様。ねねなさんこ。お疲れ様でした。เช่นกันครับ。Midnight Funeral เราผมคิดอยู่ว่าสองคนนี้เขาไม่ได้ใช่ไหมมันเขาก็น่าจะแบ่งกัน12 12ชั่วโมงถูกไหม
เออแบบว่าช่วงสลับตัวผมคือผมไปคิดว่าเออแบบช่วงกลางคืนดูจะเวลาน้อยกว่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออเนี่ยแต่ก็ทำงานถึงเที่ยงคืนเออเราก็เก็บกวาดแล้วกลับบ้านจากนั้นหืมอร่อยสิ労働で疲れた体にチョコの甘みが染み渡る。ช็อกโกแลตบอนบอนเหรอคืออะไรอ่ะฮะไม่รู้คืออะไรก็ของทำอ๋อคือผมก็นึกว่าแต่เครื่องดื่มไม่ใช่แต่น่าจะไปซื้อช็อกโกแลตไหมเฉยๆนะมั้งเนี่ยใช่ไหมที่แบบเนี่ยวางอยู่ซ้ายจอเนี่ยเออวางอยู่บนโต๊ะそしてここで飲む焼酎がまたทำไมอ๋อโซจูกับช็อกโกแลตเข้าไปด้วยกันได้เหรอหรือผมก็ไม่เคยดื่มโซจูไม่ดื่มแล้วไม่รู้เรื่องอ่ะเออมันแอลกอฮอล์ใช่ไหมเออここのボンボンショコラが評判なの一度食べてみたかったんだけど夕方までには全部売れちゃってอ๋อใช่คือตอนใช้ไปซื้อคนเยอะมากเลยล่ะもしかして並んだ面倒なこと頼んでごめんอ๋อเปล่าหรอกก็ไม่ถึงขั้นว่ารอหรอกพอดีว่าล็อกแหล่ลูกค้าเยอะนะแล้วก็เออฉันก็คิดว่าที่นั่นน่าจะแบบว่าที่แบบที่ดังอ่ะแล้วเธอคิดยังไงกับบอนบอนเหรอบอนบอนすごく美味しい幸せな気分味見してみるอืมก็ได้นะเออเราก็หยิบเข้ามากินเข้าปากไปหนึ่งคำอืมกลิ่นโกโก้และความหวานแบบว่ากระจายไปทั่วปากเรียกว่าเออแล้วตามมาด้วยรสชาติของถั่วโอ้โหบรรยายซะบาลานซ์ระหว่างรสชาติเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยไม่มีอะไรที่มากเกินไปแต่ว่าก็ยังสร้างแรงประทับใจให้เราอย่างแรงกล้าอืมอร่อยมากเลยそしてカカオと焼酎も合う伊吹君も飲むไม่เป็นไรพอดีไม่ถูกกับแอลกอฮอล์แล้วตอนเนี้ย ดื่มไปครั้งแรกก็เรียกว่าทำลายความหวังด้านนี้เราไปเลยมาその方がいいかเธอก็ชอบของหวานหรอกเหรอใช่ไหมเออนี่เป็นครั้งแรกเล่นที่ฉันเห็นเธอกินอะไรเนี่ยたまにそんな気分になるって感じたまたま最近そういう気分だっただけเออแล้วทำไมไม่ขอคุณคิโดให้ซื้อให้ล่ะเออคือหรือว่าเธอจะปฏิเสธเหรอそれはまあ頼んだら買っておいてはくれるだろうけどその代わり私に頼まれたことを理由にして自分の分もたくさん食べそうだしああก็เข้าใจได้ว่าก็เลยมีแคลอรี่ในร่างกายเยอะก็เข้าใจได้ว่าเดี๋ยวจะทำงานแรกเออจะขอแรกอันนี้ก็กระไรอยู่อาจจะว่าไปก็เถอะไม่ดีกว่า何途中で止められたら逆に気持ち悪いんですけどแล้วเธอคือเธอเครียดเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ตอนนี้หรือเปล่าคือก็เธอก็ไม่ได้กินในสิ่งที่อยากนี่นะเพราะคุณคิโดเขาน่ะストレスね別にないかな毎日の食事にそこまでこだわりはないし、味がいいに越したことはないけど。何より、これは私が決めたことだし、翼さんを恨むのは筋違い。私は私で、それなりに楽しくやってるしね。それでええんか。หรือว่าเราไม่ควรทักวะเนี่ยคือใจเราก็อยากรู้นั่นแหละเรื่องที่ว่าเธอพูดนะแต่ว่าบางทีเราอาจจะล้ำเส้นเกินไปก็ได้เออหลังจากเงียบไปสักพักเธอก็ถอนหายใจชิมัตตานะกูจิก็สเปตต์โชจูนมิสกิเตอร์คะนะมาอิกกะ
言っとくけど、面白い話じゃない。それでも、聞く？ก็ถ้าเธออยากเล่าฉันก็ฟังได้隠すほどのことではないし変なわだかまりが生まれても面倒だしถอนหายใจอีกแล้วแล้วเธอก็โซยโซจูไปอึกใหญ่เลยざっくり言うと私の両親は事故で死んだその後祖母の家に預けられた。でも、祖母も高齢で、もともと病気を患ってたこともあって、すぐに私は一人になった。そこからは、まあ、苦労したかな。頼れる親類もいなくて、お金もなくて、自分の生活の基盤を整えることもままならない。それで私は自分を売ることにした。そう。私は自分を売ったの。今、風俗とか考えた？考えたよね。すーぐエロいことにつなげたがる。ま、仕向けたのは私なんだけど、違うから。エロいことじゃないから。私はお金と引き換えに何かの研究の実験体になった。多分、公にはできない研究だったんだと思う。普通のアルバイトとは比較にならないくらい高額だったし。その実験でお金を得た代わりに、私の時間は夜だけになった。でも、私は後悔してない。お金がなかったら、のたれ死にしてた可能性もあるし。マニアかなんだよ。子供が一人で生きていくには、難しいことがいくらでもあるでしょう。そもそも、どうして私がストレスを感じてると思ったの？ゴー。อาจจะเพราะคุณคิโดที่พูดถึงแต่ว่าเธอรู้สึกผิดที่เข้ามาในชีวิตเธอนะโอ้そうなんだก็พูดเยอะเลยล่ะก็ได้ในเมื่อเธอยอมรับเรื่องนี้เข้ามาเองไม่ใช่ว่าเธอรู้เรื่องที่ว่าคุณคิโดถูกรับเข้ามาในตัวเธอแต่แรกแล้วเหรอそれはそういうのは私にはわからない細かい説明はなかったそこも含めての報酬だったし。ก็เป็นการทดลองนี่นะจะให้เปิดเรื่องเอ้ยให้เปิดสาธารณะคงไม่ได้ก็เข้าใจได้อยู่ว่าทำไมเขาถึงไม่อธิบายอะไรเลยแล้วก็ทดลองไปเลยมา正直に言えば何の不満もないわけじゃない。いろいろ制限もあるし。気づいたら体重が勝手に増えてるし、ルームシェアを押し付けられるし。ฉันก็ยังขอบคุณเธออยู่ดีนั่นแหละでもストレスじゃないそれくらいのこと昔に比べれば全然เมื่อก่อนแย่ขนาดนั้นเลยเหรอ比喩ではなくここをしのぐ日々だったしはあこんな風にお酒を飲んでる余裕もなかったในเมื่อเธอมีเงินจะซื้อเหล้าฉันว่าเธอก็ไม่น่าจะขาดสนขัดสนขนาดนั้นละมั้ง金銭面もだけど精神的にもね寝て起きてバイトしてご飯食べて寝る日々それだけ誰とも会話しない日も珍しくないそんな毎日だと視野が狭まるっていうか全てがどうでもよくなるっていうか最終的には自分は何のために生きてるんだろう生きてる意味があるのなんてことまで考えてファンドあんたらいまーだけなお金が必要だったのは事実だけどうさんくさい実験の話に乗ったのも
冷静な判断ができなかったからだと思う。まあ、間違いじゃなかったんだけど、この体質になってからの方がいろんなことを楽しめてるし。チェンならいや。アヤさんのお店で花の世話をするのも嫌いじゃない。店長と散歩するのも楽しい。こうやってお酒を飲むのも夜の楽しみって感じがする。ロドゥームガンワンゴホンバッバヤガナ。月を見ながら飲んだりするのもおつなものだし、それに翼さんと一緒なのも悪くはない。なんてなあだんぽいアコホールでぽいアイラだ。なぜやんわんがな。เธอก็พยายามโซยต่อเธอดื่มเร็วไปป่ะนั่นน่ะ飲まなきゃ言えるわけないでしょ。こんな恥ずかしいこと。แล้วเธอก็โซยต่อでも平気。酔っても路地裏で吐いたりしないから。อย่าปล่อยให้ลูกโตเถอะนะเนอะแบบว่าอย่าล้อไปยันลูกบวชเลยこれくらいの意趣返しはさせてよ。ほんと恥ずかしいこと言わされた気がする。แล้วมันยังไงอ่ะคือหมายถึงว่าเธอถ้าเธอแชร์ร่างกายเดียวกันใช้มันก็เธอก็คุณคิดโตก็คงไม่ได้ยินหรอกใช่ไหมล่ะそりゃ直接話せるわけじゃないけど、毎日やり取りしてるし。ผ่านข้อความ BMI だろ。そう。確かに BMI だと、見るだけ聞くだけの一方通行だけど、でも目が覚めた時に絶対に誰かの声があるのが悪くない。เสียงเธอดูมีความสุขนะแล้วก็ยังยิ้มแบบอย่างจริงใจด้วยบางทีนี่อาจจะมีอะไรมากกว่าที่คิดก็ได้เหมือนเธอกำลังแสดงแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรโตจริงๆอยู่だから私は翼さんを恨んだり憎んだりしてない。この生活に不満はない。でももし機会があれば翼さんと話をしてみたい。一方通行な BMI 越しじゃなく。เธอหมายถึงคุณคิโดก็รู้เรื่องนี้อยู่แต่ว่านั่นหมายความว่าถ้าคุยกันเนี่ยก็แปลว่าต้องรู้แล้วว่าคุณคิโดเขามองเทงไปแล้วหรือไม่ก็นั่นแหละไม่มีร่างอยู่แล้วถ้าจะทำอะไรแบบนั้นได้มันก็ถ้าเป็นถ้าปกติก็คงได้เจอกันเป็นตัวเป็นตนเลยดาเมดะชิมิตาเลตะฮานาชิโอซาเกะกะมาซุกะนารุวารุโยชิโซะฉันว่าเธอเพิ่งคิดออกช้าไปมั้งเนี่ยถ้าเป็นฉันคงจะไม่ดื่มต่อแล้วする寝る。เธอก็ปาดเธอก็เก็บช็อกโกแลตแล้วก็ยืนขึ้นหน้าเธอยังแดงๆซึมๆแดงๆซึมๆอยู่เลยน่าจะเมาแล้วล่ะแต่ว่าคงไม่ได้อะไรกับเธอมากมายแล้วมั้งนี่ก็ไม่ใช่ปาร์ตี้อยู่ได้ด้วยเก็บกวาดง่ายดีシャワー先に使っていい。เอาสิเธอก็ขึ้นไปชั้นสองใช่หลังประตูนั่นก็ไปห้องแต่งตัวใดๆก็ว่ากันไปประตูล็อกเช่นเคยแหละจะได้ไม่มีอะไรอันตรายเกิดขึ้นจุกโกะありがとうごちそうさまでしたด้วยความยินดีอยากให้ไปซื้อเพิ่มไหมล่ะ聞
会があればまた食べられると嬉しいかな。何かの機会があればね。なんかこき使うみたいで申し訳ないから。うん、じゃあジャンボイラガン。うん、ラティソワ。おやすみなさい。เขินตะกี้สงสัยไม่ได้เขินเล่าแล้วล่ะเออแต่ก็มีเราอยู่เธอคงยังไม่ชินจริงๆนั่นแหละแต่อย่างน้อยก็ดีขึ้นแล้วมั้งได้เรียนรู้เรื่องเยอะแยะเลยทั้งคุณอิบารากิแล้วก็คุณคิโดเนี่ยต่างมีเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันพวกเขาน่าจะรู้สึกเหมือนกันเนี่ยแหละเออคุณอิบารากิน่าจะไปทางด้านบวกมากกว่าส่วนคุณคิโดมีความคิดด้านลบมากกว่าถ้าพวกเขารู้กันว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่ก็พวกเขาคงไม่รู้ตัวเลยนั่นแหละคิดอย่างนี้แล้วก็เศร้าแทนแฮะก็แปลว่าไม่ใช่ที่ที่เราควรจะเอาตัวเข้าไปอยู่สินะเออบางทีมันก็คงไม่ดีแหละถ้าเราจะไปงัดปัญหาส่วนตัวเขาเพิ่มเติมอีกถ้าเธออยากคุยกับคุณคิโดถ้าจะมีใครให้ทำอะไรแบบนั้นได้ความสัมพันธ์แบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเอาจะบอกที่จะเอาไปบอกกับคนอื่นได้ด้วยสิมีแต่เราที่รู้เรื่องพวกนี้ด้วยโชคชะตาหรือเปล่าในแบบนี้คุณอิบารากิก็คอยดูแลตอนที่ฉันเมาคุณคิโดคิโดซึบะซะคอยดูแลฉันจากพวกโจรตอนนั้นที่พยายามที่จะควักกระเป๋าตังค์เราความสัมพันธ์ซับซ้อนกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งไม่เหมือนอะไรกับตอนที่เราเกิดเลยไม่รู้แฮะแต่บางทีอาจจะถูกกำหนดให้เราอยู่ใกล้ๆกับคนที่คล้ายๆเราหรือมั้งเป็นโชคชะตาอาจจะเป็นอะไรแบบนี้ก็ได้คิดเรื่อยๆแล้วกันนัตเตอร์วิวคือมันยังชัปเตอร์2 3อยู่นะครับคือโอ้โหรู้สึกว่าพอไปอนาเตอร์วิวของใครก็ไม่รู้น่าคิดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าฟังเรื่องของรีโน่เราเศร้าแทนนะรู้สึกเศร้าแทนซึมนะครับแต่โอเคนะครับเรื่องเล่าตรงนี้ผมเดาว่าน่าจะฝันและย้อนอดีตให้ฟังคิดแบบไปไวเพราะงั้นเราจะเอาไว้ใหม่ในพาร์ทหน้านะครับเพราะตอนนี้50นาทีแล้วถ้าผมไม่ได้สรุปหรือตัดตรงไหนไปอ่ะนะมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับสำหรับตอนนี้พาร์ทนี้สวัสดีครับ